การทำงานระหว่างห้องผ่าตัดกับห้องประชุมหรือห้องสัมมนาเพื่อจะรู้ว่าขณะนี้ที่เขาผ่าตัดอยู่มีเห็นภาพและเสียงอะไรบ้างระบบ Nexit ตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นได้เป็นเจ้าเดียวในโลกที่สามารถทำได้อย่างนี้เราจะติดในห้องผ่าตัดครับเป็นการจำลองว่าในภายในห้องผ่าตัดเนี่ยมีสถานการณ์เป็นยังไงคนไข้เป็นยังไงคุณหมอหรือพยาบาลกำลังทำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับผมสุกลครับวันนี้มาเที่ยวสถาบัน Nexit Center Nexit Center คือก่อนหน้านี้ใครเคยดูเอพิโซด 1-6 ไปเรียบร้อยแล้วว่าการทำงานระหว่างห้องผ่าตัดกับห้องประชุมหรือห้องสัมมนาสามารถถ่ายทอดภาพและเสียงจากห้องผ่าตัดมันจะเป็น OR 1 2 3 4ไปที่ห้องประชุมเพื่อจะรู้ว่าขณะนี้ที่เขาผ่าตัดอยู่มีเห็นภาพและเสียงอะไรบ้างระบบ Nexit ตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นได้บาโคเรามีผลิตภัณฑ์ Nexit ซึ่งมีอุปกรณ์ในการนำภาพเข้าแล้วนำภาพออกด้วยผ่านระบบไฟเบอร์ออปติกฮะหลังจากที่เราดูกันหลายๆครั้งแล้ววันนี้เรามีสถาบันแล้วเราทำออฟฟิศเราให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องระบบ Nexit สำหรับห้อง OR แบบดิจิตอลนะด้านหลังผมนี่คือเป็นแหลกของ encoder และ decoder ซึ่งจะช่วยในการนำภาพจากซอสต่างๆที่เป็นมอริตี้ไม่ว่าจะเป็นเอ็นโดสโคปไม่ว่าจะเป็นกล้องจากโคมไฟเข้ามาซอสแล้วผ่านตัวไฟเบอร์ออปติกมาเป็นดีโคเดอร์ที่เป็นสัญญาณ 4K ออกจอภาพงั้นไม่ว่าภาพที่จะอยู่จากห้องผ่าตัดกับห้องประชุมไกลขนาดไหนภาพที่ออกมาจะไม่แหลกเลยคือไม่ดีเลย์เลยสีคมชัดเหมือนจริงที่สำคัญคือเราได้รับมาตรฐาน FDA นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาให้น้องสั่งซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนงานสถาบัน Nexit อธิบายรายละเอียดหลังจากที่เราแนะนำวิธีการทำงานของ Nexit ให้เบื้องต้นได้เรียบร้อยครับผมตัว Nexit เนี่ยมาดูในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์นะครับก็จะมีด้วยกัน3ส่วนอย่างหลักๆนะครับ1ก็คือก็จะมีตัว encoder ทำหน้าที่รับสัญญาณภาพที่เป็นซ้อนเข้ามาครับอาจจะเป็นภาพจากกล้องภาพจากตัวโทรทัศน์หรือเครื่องเล่น DVD ก็ได้ทั้งหมดครับโดยอย่างตัวนี้จะเป็นตัว encoder ที่รับภาพมาเป็นแบบ HDMI ส่งข้อมูลผ่านพอร์ตไฟเบอร์ด้วยความเร็ว10กิกะบิตครับโดยไฟเบอร์เนี่ยก็จะวิ่งไปที่ตัวสวิตช์ที่อยู่ด้านล่างเพื่อที่จะส่งภาพกลับมาที่ตัว decoder ของเราในการถอดรหัสภาพกลับมาครับส่วนภาพที่ออกมาเนี่ยจะมีอย่างตัวอย่างครับก็จะมีในส่วนของภาพที่เราจำลองในห้องผ่าตัดจะมีภาพของในภายในมีภาพของกล้องประมาณนี้ครับครับในส่วนของตัวดีโคเดอร์ที่เรามาเดโมเนี่ยก็จะมีอินพุตทั้งหมด2อินพุตด้วยกันครับโดยอินพุตแรกเนี่ยเราใช้ Android Box เป็นการจำลองระบบภาพในห้องผ่าตัดมาซึ่งก็จะเป็นภาพที่เรากำลังเล่นอยู่ครับที่เป็นภาพในช่องท้องในส่วนอินพุตตัวที่2เนี่ยเราได้เอาภาพที่มาจากกล้อง PTZ ที่เราจะติดในห้องผ่าตัดครับเป็นการจำลองว่าในภายในห้องผ่าตัดเนี่ยมีสถานการณ์เป็นยังไงคนไข้เป็นยังไงคุณหมอหรือพยาบาลกำลังทำอะไรอยู่ครับในส่วนของตัวดีโคเดอร์เรามีส่งภาพไปทั้งหมด3ที่ด้วยกันครับโดยที่แรกเนี่ยเราส่งภาพมาที่ห้องประชุมจะเป็นจอแบบ Medical Grade ครับโดยคุณหมอหรือที่คอยให้คอนซัลท์เนี่ยให้คำแนะนำจากห้องผ่าตัดได้ครับเอาพุทตัวที่2เราจะส่งภาพไปที่ห้องผ่าตัดครับให้คุณหมอกลับไปดูได้ส่วนสุดท้ายจะเป็นจอของแบบ Interactive ครับในการที่เราสามารถวาดหรือระบุรายละเอียดของชิ้นเนื้อที่เราต้องการจะส่งให้คุณหมอที่อยู่ในห้องผ่าตัดเช็คงานได้ครับหลังจากที่เรารู้ Nexit ว่ามี input output encoder decoder ยังไงมันมีฟีเจอร์หนึ่งที่อาจารย์หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าในขณะที่เราผ่าตัดเนี่ยเราอยากสอนนักเรียนแพทย์เนี่ยอาจารย์สามารถเขียนบนภาพได้ไหมโอ้มีเรื่องนี้ตัวนี้มาดูตัวนี้เลยเดี๋ยวน้องสั่งทำให้ดูนะเขาผู้ดูแลเนี่ยเรามีดิสเพย์ประเภทหนึ่งเรียกทัชสกรีนดิสเพย์มีฟีเจอร์เขียนเหมือน iPad
เหมือนแท็บเล็ตได้เลยว่าสามารถเขียนและอธิบายสามารถบอกตำแหน่งเราขณะที่เราโพสภาพอยู่ตัวเนี้ยภาพจริงๆมันเคลื่อนที่อยู่มันเรคคอร์ดอยู่มันทำงานอยู่แต่เราสามารถโพสภาพตัวนี้เพื่อมาบอกว่าตัวนี้มันเป็นเนื้อร้ายนะตัวนี้มีปัญหานะนี่ต้องการแก้ไขคนจะผ่าตัดที่ถูกต้องเป็นการสอนไปด้วยการสอนและบอร์ดแคสและเรคคอร์ดไปอันเดียวกันเนี่ยไม่มีโปรดักต์ในตลาดทำได้นอกจากบาร์โค้ดเน็กซิตเท่านั้นเพราะนั้นนี่คืออุปกรณ์หนึ่งที่สามารถนำมาประกอบกับเน็กซิตเนื่องจากเรามีระบบเน็กซิตที่บริหารภาพเราสามารถมีทัชสกรีนที่สามารถเขียนภาพได้แล้วยังสามารถที่จะเอาภาพเนี่ยส่งไปทางอีเมลหรือสามารถเซฟเรคคอร์ดอยู่ไปในเครื่องดูโดยไม่ต้องไปพอสระบบจริงๆเลยถ้าปลดพอสออกมันก็จะเป็นเพลงเหมือนเดิมนี่คือฟีเจอร์หนึ่งที่สามารถเอามาคอมไบน์ให้เป็นโซลูชันเดียวกันได้ซึ่งอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นเรื่องระบบเสียงซึ่งเดี๋ยวจะไปอธิบายระบบเสียงอีกทีนึงนะครับหัวใจหลักของ Nexit นะไม่ใช่แค่อุปกรณ์ encoder หรือ decoder หัวใจหลักของ Nexit ก็คือซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการภาพเพราะนั้นซอฟต์แวร์ที่ผ่านระบบ Nexit ก็คือจะสามารถควบคุม input หรือ source encoder ให้ไปออก decoder ตัวไหนก็ได้หรือสามารถ combine 2 source เป็นภาพเดียวกันได้ระบบบริหารจัดการภาพของ Nexit คือซอฟต์แวร์ซึ่งเดี๋ยวน้องสังจะมาอธิบายวิธีการใช้เบื้องต้นว่าอ้อเราสามารถปรับ input กับ outputให้มันทำงานยังไงได้บ้างหรือเอา input ซ้อนกับ input อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของซอฟต์แวร์ของ Nexit เนี่ยจะแบ่งด้วยกันทั้งหมด2ส่วนนะครับจะมีในส่วนของซอสที่เราเลือกในการรับภาพเข้ามาครับแล้วก็ส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของการจัด layout ของการแสดงผลไปที่จุดต่างๆที่เราวางตัว output เอาไว้นะครับอย่างห้องนี้ผมสามารถที่จัด layout ได้จะเป็นแบบภาพเดียวเป็น2ภาพเป็น picture in picture ก็ได้นะครับหรืออย่างห้องนี้ผมสามารถจัดเป็นมัลติวิวได้อาจจะเป็น 1+2 1+3 2+1 หรือจะเป็นแบบ 2+2 ก็ได้นะครับโดยเมื่อเราเลือกเลย์เอาท์แล้วเนี่ยเราสามารถเลือกซอร์สจากข้างล่างเนี่ยไปแสดงผลในเลย์เอาท์ต่างๆได้นะครับโดยการคลิกที่ซอร์สแล้วก็จิ้มไปที่จอครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีเป็นภาพตัวอย่างนะครับในการแสดงผลออกมาก็จะมีกล้องที่เป็น PTZ 2กล้องและเป็นกล้องภายในห้องผ่าตัดนะครับต่อไปจะเป็นการคอนฟิกของระบบ Nexit นะครับตัว Nexit เนี่ยจะมีหน้าดิสเพย์สำหรับตรวจเช็คอุปกรณ์ได้ว่าตอนนี้อุปกรณ์ในระบบของเราเนี่ยมีสถานะเป็นยังไงตัวนี้กำลังทำงานอะไรอยู่นะครับอย่างหน้าจอนี้ก็จะเห็นว่าเรามี decoder ที่รับเป็น HDMI out ออกไปนะครับจะเป็นในส่วนของ Full HD 60Hz ทั้ง HDMI out 1กับ HDMI out 2นะครับต่อไปในส่วนของ encoder เนี่ยเราก็จะมีเหมือนกันครับก็จะบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามี input เป็นอะไรอย่างในภาพนี้เป็น Full HD แบบ 60Hz นะครับรวมไปถึงเราสามารถ config อุปกรณ์ต่างๆได้เช่นเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากให้ภาพตัวนี้เป็นแบบรองรับได้สูงสุด 4K หรือรองรับได้สูงสุด Full HD ก็สามารถ setting ได้ครับรวมไปถึงเราสามารถดูบันทึกย้อนหลังของตัวอุปกรณ์ได้ครับว่าตอนนี้สถานะ network เนี่ยของตัวอุปกรณ์เป็นยังไงครับอย่างภาพนี้ก็จะบอกว่า IP address ของตัวอุปกรณ์ Mac address ตัว SF error อะไรพวกนี้ก็จะมีแจ้งเตือนได้ครับตะกี้น้องสังอธิบาย MNS Nexit Management System เวอร์ชันปัจจุบัน 1.15 ทำงานมีประสิทธิภาพสูงบริหารทั้งภาพและเสียงอันนี้เสียงปกติถ้า1:1 Nexit ทำได้1:1หมายความว่าจากห้องผ่าตัดไปห้องประชุมจากห้องประชุมกลับมาห้องผ่าตัดทำได้แต่ถ้าต้องการมากกว่านั้นต้องการมากกว่า1จุดเรามีอุปกรณ์เสริมเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดถึงตัวทัชสกรีนสามารถเขียนได้อุปกรณ์เสริมเราเรียกว่าสปีกเกอร์บัดซึ่งเดี๋ยวน้องสร้างจะอธิบายสปีกเกอร์บัดทำงานยังไงและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการภาพและเสียงยังไงมากขึ้นครับต่อไปมาดูการทำงานของสปีกเกอร์บัดนะครับโดยหน้าจอของสปีกเกอร์บัดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราสามารถจัดเลย์เอาท์ได้ครับเป็นแบบ OR1 OR2 OR3 หรือห้องมีตติ้งรูมครับทีนี้สมมติว่าผมอยากจะคุยกับคนหมอที่ OR1 ผมก็กดที่ช่อง OR1 ครับแล้วก็สวัสดีครับคุณหมอจากห้อง OR1
โอ้อันหนึ่งได้ยินครับชัดเจนครับนี่ครับเวลาเกิดมีการพูดคุยกันในกรุ๊ปที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะมีไฟสีส้มแสดงสถานะการพูดคุยออกมาครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับกำลังตัดชิ้นเนื้อตามที่ได้แนะนำมาครับโอเคครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการทำงานคร่าวๆของตัว SpeakerBot นะครับจริงๆเราจะมีในส่วนของซอฟต์โฟนที่สามารถเพิ่มเติมการทำงานได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากที่ตะกี้เราพูดคุยไปในส่วนของตัวเครื่อง SpeakerBot นะครับต่อไปเราจะดูในส่วนของซอฟต์โฟนนะครับในส่วนของซอฟต์โฟนของ SpeakerBot เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวกรุ๊ปที่เราได้จัดเอาไว้ครับจะมีลักษณะเหมือนกับที่ตัวหัวเครื่องครับก็จะมีห้องมีตติ้งห้อง OR1 OR2 OR3ทีนี้เกิดมีการพูดคุยกันในห้องแต่ละห้องเนี่ยสมมติว่าในห้องวันนั้นมีการพูดคุยกันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับต่อไปในส่วนของคีย์เพจนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการโทรออกไปที่สายข้างนอกซึ่งตัว SpeakerBot เนี่ยรองรับการโทรสายไปข้างนอกได้โดยเป็นการโทรตรงไปหาคุณหมอท่านนั้นๆเลยอย่างเช่นเรามีการผ่าตัดศัลยกรรมที่เราเกิดเราไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญเราสามารถโทรสายตรงไปหาคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้ครับในการให้คำปรึกษาในการผ่าตัดครับระบบ Nexit กับโซลูชันทั้งหมดว่าจะเป็นตัว SpeakerBot ตัว Touch Screen ระบบ Nexit ที่บริหารภาพบริหารเสียงแล้วสามารถเอาไปเป็นงานเลคเชอร์สำหรับสอนอาจารย์ทุกๆคนหรือคอนเฟรนซ์ในเวลาเดียวกันได้เนี่ยระบบ Nexit ทำได้และเป็นเจ้าเดียวในโลกที่สามารถทำได้อย่างนี้โดยการคอมไบน์อุปกรณ์ device ต่างๆเข้ามารวมกันเป็นอุปกรณ์โซลูชันหนึ่งชิ้นระบบเหล่านี้มันไม่ได้แพงอย่างที่คิดเพราะนั้นไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีกในอนาคตอีกเพราะนั้นคุณลงทุนครั้งเดียวในระบบ Nexit คุณสามารถใช้ไปอย่างน้อย10 ปีแล้วเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ